จารึกไว้ในหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์วงการตำรวจไทยนะครับกับทุกความสนใจที่มุ่งไปที่ฉายาแมว9ชีวิตของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่านี่เป็นการปิดฉายาแมว9ชีวิตหรือเปล่านะสำหรับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพราะถือเป็นวิบากกรรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วฮะในการถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะซึ่งคดีอาญาก็ต้องดำเนินไปคดีอาญาเนี่ยในส่วนที่สุดของตำรวจจะส่งให้ปปช.นะและอาจจะต้องไปสู้ที่ศาลอาญาแต่เรื่องของวินัยร้ายแรงที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเซ็นคำสั่งโดยรักษาการผบ.ตร.บิ๊กต่ายฮะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเมื่อวานนี้ข่าวนี้กระส่อนเลยตั้งแต่ตอนเที่ยงนะและก็ไปพบกับทางด้านของนายกสำหรับบิ๊กต่ายนะพบตอนเที่ยงด้วยตอนเย็นครับบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนจริงๆฮะพร้อมกับลูกน้องคนสนิทรวม5นายซึ่งบิ๊กต่ายบอกนะครับว่าในฐานะรักษาการผบ.ตร.มีอำนาจเต็มเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหมายจับของศาลนะและก็พัวพันกับเรื่องของคดีฟอกเงิน BNK Master นะเลยต้องมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามกฎของตำรวจและเรื่องนี้ท่านบอกท่านเซ็นเองเพราะว่าดูแล้วนะพฤติกรรมมีความผิดปรากฏชัดเจนเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงและต้องตั้งกรรมการสอบสวนเลยให้บิ๊กโจ๊กกับลูกน้องออกจากราชการไว้ก่อนเพราะผมถือว่าในฐานะรักษาการผบ.เนี่ยต้องทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งกฎกตล.ที่เกี่ยวข้องทุกประการนะครับผมไม่ได้ปรับที่จะพิจารณานะครับแต่เราพิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรนะครับซึ่งข้อเท็จจริงพฤติการแห่งคดีและความร้ายแรงของข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่มีการผิดวินัยร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยครับนายกรัฐมนตรีมีกำชับหรือสั่งการอะไรบ้างไหมครับระหว่างที่เข้าไปพบไปแจ้งที่วีซ่าท่านให้ดำเนินการไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัดและรอบคอบครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองคือเป็นไปตามกฎตำรวจเลยต้องมีการสั่งให้บิ๊กโจ๊กกับลูกน้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนจุดเปลี่ยนนะฮะก็คือมีการออกหมายจับจากทางศาลหลังจากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเลี่ยงหมายเรียก3ครั้งนี่เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เลยนะฮะและแถมยังมีทางพลตำรวจเอกวินัยทองสองกรรมการการตรวจสอบที่นายกตั้งขึ้นเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเลยครับออกมาสัมภาษณ์ไม่ใช่ในฐานะคณะกรรมการด้วยนะฮะออกมาสัมภาษณ์เดี่ยวๆเลยนะฮะว่าเนี่ยมีความเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กมีความผิดทางวินัยนะดูจากหมายจับของศาลนี่ฮะนี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะฮะนำมาสู่ที่ผบ.ตร.สามารถเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้คำถามถัดมาก็คือแล้วผบ.ตร.คนปัจจุบันบิ๊กต่อที่ไปประจำอยู่สำนักนายกและผบ.ตร.คนใหม่หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะฮะผู้สื่อข่าวก็จี้ไปทางบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะฮะซึ่งท่านบอกนะครับว่ากรณีของบิ๊กต่อเนี่ยอันนี้ตามขั้นตอนคือมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษอยู่ที่สน.เตาปูนก่อนก็คือยังตามขั้นตอนมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะเพิ่งจะเริ่มต้นและถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วต่อมาถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าหรือชัดเจนทางคดีนะก็จะต้องมีการพิจารณาดูว่าจะมีการลงโทษทางวินัยหรือเปล่าคือถ้าลงโทษทางวินัยก็จะกรณีคล้ายๆบิ๊กโจ๊กครับแต่ถ้าไม่ได้ลงโทษทางวินัยนะอันนั้นก็ยุติไปนี่ฮะส่วนเรื่องของผบ.ตร.คนต่อไปอันนี้น่าจับตาเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาวุโสแต่งหนึ่งใช่อาวุโสแต่งสองรองจากบิ๊กโจ๊กคือใครฮะบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ใช่ซึ่งท่านเองเนี่ยพูดตามตรงนะฮะท่านเป็นคนเซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างนี้และต้องสู้คดีอีกยาวและท่านจะกลายเป็นตัวแต่งหนึ่งขยับขึ้นมาแทนของผบ.ตร.เลยนะฮะใช่ฮะตอนนี้นะฮะถ้ากับอาวุโสสูงสุดเลยนะไม่นับบิ๊กโจ๊กแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยท่านตอบเรื่องนี้อย่างไรฟังดูครับแน่นอนครับผมคือแคนดิเดตแต่ผมเคยพูดแล้วว่าผมไม่เคยคิดถึงตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมเคยพูดว่าผมขออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในบทบาทที่ผมเป็นรักษาการผบ.เนี่ยบทบาทหน้าที่และอำนาจ
ตามกฎหมายที่ผมมีเนี่ยก็คือไม่ต่างอะไรจากการเป็นผบ.ผมก็ต้องพิจารณาไปตามหน้าที่และอำนาจแล้วก็กฎหมายโดยไอ้เรื่องที่จะไปถึงอนาคตเนี่ยผมไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดแล้วก็ไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรนะครับเราก็ต้องเคารพในความคิดเห็นของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็คือกตล.ซึ่งท่านนายกจะเป็นผู้เสนอรายชื่อผมจะทำวันนี้ให้ตามหน้าที่ผมให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้องค์กรผมเดินหน้าต่อไปที่องค์กรเดินหน้าทำหน้าที่ในฐานะรักษาการให้ดีที่สุดส่วนตัวไม่ได้คาดหวังเรื่องเป็นตัวจริงผบ.ตร.คนต่อไปแต่ท่านคือตัวเต็งที่ปฏิเสธไม่ได้และท่านเซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนแต่ก็ท่านบอกทำตามหน้าที่เพราะว่าบิ๊กโจ๊กนะฮะดูแล้วอาจจะถูกชี้เรื่องของการผิดวินัยร้ายแรงมีหมายจับของศาลผัวพันฟอกเงิน BNK Master แต่คณะกรรมการในการตรวจสอบนะบิ๊กโจ๊กกับลูกน้อง5นายเนี่ยมีทั้งหมด14นายนะไม่มีชื่อของบิ๊กต่ายนะแต่ว่าทำประธานเนี่ยเป็นพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผบ.ตร.อีกท่านหนึ่งนี่ฮะซึ่งทางมิติของคณะกรรมการการตรวจสอบวินัยเนี่ยโอเคก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะก็ตามขั้นตอนเพราะบิ๊กโจ๊กโดนออกหมายจับและถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนแต่อีกมิติหนึ่งก็คือบิ๊กต่ายก็ต้องยอมรับว่าท่านมีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะคือท่านเป็นตัวเต็งคนต่อไปเลยนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนหนึ่งทางนี้ทางนั้นผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็โทรสอบถามบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรู้เรื่องไหมท่านทราบเรื่องไหมถูกเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีถูกสอบวินัยร้ายแรงท่านบอกไม่ทราบฮะไม่ทราบเลยเรื่องความชัดเจนให้ไปถามนายกรัฐมนตรีนี่ฮะเหมือนกับว่าพูดได้อย่างเดียวคือไม่ทราบและโยนให้ไปถามท่านนายกก่อนหน้าที่บิ๊กต่ายจะให้สัมภาษณ์ก็คือไปพบท่านนายกก่อนตอนเที่ยงวันนี้ท่านผู้ชมนี่ฮะไม่ทราบไม่ทราบเลยทางออกของบิ๊กโจ๊กจะเป็นอย่างไรนะมีการวิเคราะห์กันโอ้โหหึ่มหึ่มเลยนะฮะก็คือหนึ่งในเรื่องของวินัยเอาเรื่องของวินัยนะฮะมีการเปิดช่องให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยอุทธรณ์ท้ายคำสั่งก็มีท้ายคำสั่งเลยอุทธรณ์ในส่วนของตำรวจเองนะฮะหรือสองจะเป็นไปได้ไหมไปสู้ที่ศาลปกครองว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบไม่ชอบมีการไปเปรียบเทียบกับสมัยพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตานะถูกทางด้านบิ๊กแป๊ะเนี่ยถูกสั่งย้ายใช่ไหมฮะถูกสั่งย้ายรอแขวนแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือชนะในศูนย์ศาลปกครองและกลับมาเกษียณในตำแหน่งรองผบ.ตร.สำหรับพลตำรวจเอกวีรชัยตอนนี้ท่านยังเป็นพระอยู่ท่านยังบวชไม่สึกเลยนะฮะหลังจากที่เกษียณซึ่งบิ๊กโจ๊กยังมีอายุราชการอยู่อีก7ปีและ3นะฮะในการสู้เนี่ยก็ต้องดูว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะไปสู้แนวสายมูอีกไหมเดินสายไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะศาลหลักเมืองในแต่ละที่นี่คือการสู้เรื่องของการถูกเด้งถูกย้ายถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องของคำสั่งวินัยแต่เรื่องอาญาฮะก็ต้องว่าไปว่าไปเพราะอาญานี่อีกส่วนหนึ่งเลยนะฮะก็คือณเรื่องนี้คดีเนี่ยของ VNK Master นะฮะท่านถูกพัวพันในเรื่องของฟอกเงินนะลูกน้องของท่านก็ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกันสน.เตาปูนล่าสุดนะฮะมีการจะส่งสำนวนให้กับปปช.พิจารณาครับและถ้าปปช.พิจารณาเนี่ยต้องจับตาดูว่ามีเวลา30วันถ้ากับว่าเป็นการยื้อเวลาไปอีกนะยิ่งยื้อเวลาบวกออกไปอีกเพราะปปช.ต้องพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้นะแล้วถ้าเกิดไม่รับก็ตีกลับตำรวจตำรวจก็ทำคดีเองดูเองวันนี้เห็นบอกว่าทางสน.เตาปูนเนี่ยจะมีการรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วก็ต้องมีการคุยกับทางปปช.อีกทีนึงครับนี่ฮะนี่เลยนี่คือเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่ถูกจับตาว่าจะปิดฉายาแมว9ชีวิตสุดท้ายแล้วการสู้ทั้งคดีอาญาสู้ทั้งเรื่องของวินัยนะท่านจะกลับมาดำรงตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่แต่กลับมามีชีวิตที่10มั้ยหลังจากที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและจะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นผบ.ตร.หรือเปล่านะหรือจะเกษียณในตำแหน่งอะไรถ้ากลับมาจะอยู่แค่รองผบ.ตร.หรือไม่อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ